คอร์สแรกที่มาเรียนเนี่ยเป็นคอร์สการฝึกการพูดรุ่นที่57นะคะหลังจากที่เรียนจบการฝึกการพูดไปแล้วเนี่ยก็มองดูคอร์สต่อไปที่อาจารย์เปิดสอนเขาจะมีคอร์สเรื่องของการฟังด้วยก็เลยตัดสินใจเรียนคอร์สการฟังก็คือณวันนี้ค่ะที่มาเรียนการฟังถามว่าได้อะไรบ้างจาก2คอร์สนะคะเยอะมากค่ะเยอะจริงๆเยอะจนเราไม่รู้จะพูดยังไงเราจะไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าประโยชน์ที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันมากมายมหาศาลแล้วเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานชีวิตประจำวันเราได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งการพูดและการฟังถ้ามีโอกาสนะคะใครที่สนใจคอร์สนี้นะคะแนะนำให้มาเรียนนะคะแล้วเรียนเนี่ยอย่าเรียนคอร์สเดียวให้เรียน2คอร์สควบคู่ไปเลยในระยะเวลาที่ติดกันนะคะมันจะได้ไม่มีการหยุดราชพรนะคะก็มาเรียน2คอร์สแล้วค่ะเรียนเรื่องของการฝึกพูดก่อนนะคะหลังจากที่เรียนฝึกพูดแล้วก็ไปใช้ในการทำงานในเรื่องของการเป็นวิทยากรเขาก็มีคอมเมนเตอร์เนี่ยก็มาบอกว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ที่พี่มาฝึกพูดที่นี่เนี่ยการพูดของพี่เนี่ยสมมุติขึ้นก็คือมีระดับน้ำเสียงอะไรที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องค่ะในเรื่องของกระดาษต่างๆที่เราใช้ในการพูดแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เลยมาเรียนเรื่องของการฟังนะคะมีคนบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องการเปล่งเสียงนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการพูดให้ถูกใจผู้ฟังนะคะก็พี่ป้าเต็มนะคะตัดสินใจถูกมากค่ะที่มาเรียนหลักสูตรนี้นะคะใครที่สนใจที่อยากจะพัฒนาการพูดของตัวเองก็เชิญชวนท่านนะคะให้มาเรียนหลักสูตรของ The Base ของอาจารย์อลิสาอาจารย์ไก่คำบัวจันทร์คำนะคะแล้วก็จากนั้นก็คุณก็สามารถที่จะต่อเนื่องในเรื่องของการฟังด้วยเพราะว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดชีวิตของเราค่ะค่ะทุกพ่อพรค่ะเรียนพูดตอนรุ่น57อันนี้ก็มาเรียนฟังค่ะก็อยากจะพัฒนาทักษะทั้งฟังและพูดจริงๆน่าจะฟังก่อนแล้วพูดแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงพูดมาก่อนแล้วก็มาฟังก็ใช้ได้ เพราะอย่างอาจารย์บอกค่ะจริงๆแล้วเรามีสองหูเราต้องฟังมากกว่าพูดค่ะเพราะเราฟังไว้ก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาเราจะพูดยังไงให้จับใจคนให้ถูกใจคนแล้วก็ให้อ่านใจคนออกได้ค่ะ